มาดูเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างครับท่านผู้ชมอันนี้บอกไว้เลยว่าเหมือนยกโขนขนาดใหญ่เขาเรียกว่าโขนโรงเนี่ยเข้ามาแสดงกันเลยทีเดียวกับงานวิถีถิ่นวิถีไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ชาวจังหวัดพิษณุโลกใช้คําว่าตื่นตาตื่นใจเลยนะครับกับชมโขนรามเกียรติ์ตอนพระราชสุริยะวงธรรมย่อมชนะอธรรมครับดูภาพซะกอ่อนเดี๋ยวจะบอกว่าผมพูดเกินจริงโขนนี้เนี่ยแสงสีบรรยากาศ ท่วงท่าทํานองการแต่งกายใครไม่ขนลุกผมไม่เชื่อค่ะแล้วช่างภาพต่างๆแต่ละคนเนี่ยเสียงลั่นชัตเตอร์เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยโอ้โหลั่นหูไปหมดสวยงามมากนะครับโดยที่วัดวิหารทองพระราชวังจันรจังหวัดพิษณุโลกครับก็มีการแสดงอย่างที่ผมียนให้ทราบว่างานวิถีถิ่นวิถีไทยมาเข้ารายการแล้วนะฮะที่มีการจัดแสดงระบบมีขนเ,เนเทิดเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตกกรโลกนาถจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้แก่ าการนําทุนวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่มาจัดแสดงนะครับในคราวนี้เองก็มีการแสดงของทั้งภาคเหนือเลยอันนี้ก็ศิลปะวัฒนธรรมนะครับแต่ในคราวนี้เองเนี่ยก็มีการแสดงโขนอย่างที่ผุได้ทราบตอนพระราชสุริยวงศธรรมย่อมชนะธรรมโดยสถาบันขอให้ยครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ในงานมากรรมคราวนี้เองเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าผู้ชมเนี่ยตื่นตาตื่นใจกันน่าดูผู้ว่ามาดูนี่ ใช่ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะและประชาชนนะคะที่สนใจได้เดินทางเข้ามาร่วมชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนพระราชสุริยวงศ์ธรรมย่อมชนะอาธรรมพร้อมกันด้วยค่ะ